กลับเข้าสู่ Motoring on Air นะคะในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีความเคลื่อนไหวอัปเดตมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะกับบางกอก International Auto Salon 2015จัดขึ้นอีกแล้วในปีนี้นะคะปีที่แล้วไม่ได้จัดแล้วจัดปีแล้วหยุดไปนะคะก็ปีนี้นะคะมาจัดเต็มพร้อมกับมีการขนสารพัดไฮไลท์จากญี่ปุ่นน่ะก็มาเต็มเช่นเคยนะคุณซึ่งแน่นอนนะคะกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ความบันเทิงของเขาเนี่ยคอนเสิร์ตการแสดงของนักร้องศิลปินสาวสวยนะคะนักแสดงภาพยนตร์เอวีสาวสวยพิตตี้สุดเซ็กซี่จากญี่ปุ่นนี่ยังไม่พูดถึงรถเลยนะเนี่ยนี่มาสาวก่อนเลยไงว่าดิฉันนี่ขออนุญาตพูดถึงเรื่องที่ถือว่าเป็นจุดสนใจของคุณผู้ชายก่อนครับนะมีสาวสวยชาวไทยนะคะทั้ง GND พริตตี้นางแบบนับร้อยเลยนะคะก็สลับมามอบความบันเทิงทุกวันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะคุณมูลขาขีดเส้นใต้ให้3เส้นสำหรับคุณผู้ชายนะคะที่จะไปเกาะขอบดูเพราะว่าต้องไปเกาะขอบจริงๆเพราะว่ามีการประกวด Sexy Car Wash ล้างรถล้างรถไม่ธรรมดามีเซ็กซี่ด้วยนะคะก็จะมีเซ็กซี่คาร์วอชจากผู้ออกบูธจำหน่ายสินค้าที่เตรียมนำเอาสาวสวยคัดพิเศษมาแข่งขันเซ็กซี่คาร์วอชนะคะให้ได้ติดตามกันงั้นผมเอารถผมไปล้างได้ไหมเขาล้างให้ไหมเดี๋ยวฉันต้องตามแฟนคุณให้ไหมล่ะให้ไปช่วยยืนดูกำกับดูแลการล้างรถให้สะอาดเฮ้ยเดี๋ยวมีนะไอ้แบบนี้เขาจะชอบให้รถลูกค้าแล้วก็มีพวกนี้ล้างให้อ๋อดีดีเนาะโอ้โหไม่ใช่คุณนี่ไงเห็นไหมล่ะนี่แค่พรีวิวงานนี้เนี่ยนะคะเขาจะจัด 24-28 มิถุนายนบนพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรที่ Challenger Hall 23นะคะเมืองทองธานีนะคะแน่นอนนะคะรูปแบบงานเนี่ยนะคะก็จัดเต็มเช่นเคยนะคะเอารถไลท์ของรถก่อนรถหน่อย เดี๋ยวจะหาว่ามีแต่สาวสวยไฮไลท์ของรถยนต์นะคะแต่งพิเศษนำเข้าจากญี่ปุ่นที่จะนำมาแสดงเนี่ยนะคะก็เอารถที่เป็นสุดยอดของงานเนี่ยมีทั้งสิ้น12คันแต่ละคันเนี่ยจะมีสำนักแต่งชั้นนำของญี่ปุ่นใช้เงินจำนวนมากแล้วก็ตกแต่งให้เป็นรถที่แต่งแบบพิเศษที่มีเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นอย่างยกตัวอย่างเช่น Nissan GT-R R35 นะคะก็จะมาทำการโมดิฟายใหม่นะคะสีภายนอกนี่แกะสลักทั้งคันเลยค่ะนะเป็นลวดลายแบบว่าวิจิตรอลังการแบบไม่เคยมีมาก่อนนะคะแล้วก็งบประมาณของการทำรถคันนี้เนี่ยนะคะกว่า30ล้านบาทค่ะ30ล้านบาทแน่นอนนะคะ30ล้านนี่ก็ขายบ้านเราคือถ้ามาจำหน่ายในไทยรวมภาษีคันนี้นี่นะคะคุณขามูลค่าเนี่ยจะอยู่ที่ร่วม100ล้านบาทค่ะคุณดังนั้นเนี่ยนะคะก็ติดตามกันได้แล้วก็นอกจากรถนอกจากสาวสวยนะคะก็จะมีอาหารด้วยจะได้อิ่มไงก็จะมีเจไลฟ์สไตล์โซนนะคะก็จะเป็นแบบบูธแบบว่านำอาหารญี่ปุ่นเจคือเจแปนเจคือเจแปนก็จะแบบว่ามีบูธอาหารญี่ปุ่นมาแบบอลังการนะคะก็ให้ชิมกันอีกประมาณ10ร้านกันอิ่มแล้วล่ะถ้าผมไปวันนั้นน่ะผมไม่ต้องกินข้าวกินข้าวละอิ่มอาหารตาอิ่มเบื่อผู้ชายนะคะคุณผู้ชมค่ะก็อย่างไรก็ตามถ้าคุณเป็นแบบคุณโก้หรือว่าคุณอยากจะไปเดินชมรถจริงๆ จังๆนะคะพร้อมกับจะไปชมรถจริงๆจังไม่มีครับก็มีไปกับแฟนไงหรือว่างานแบบนี้เขามีแต่ผู้ชายไปไม่เอาแฟนไปด้วยไม่ต้องเอาแฟนไปดีกว่าเนี่ยเป็นไงล่ะเนี่ยจะได้คล่องตัวเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วถือกล้องถ่ายรูปซูเปอร์ซูมด้วยหลายชั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะงานนี้อิ่มอร่อยครบแบบญี่ปุ่นแล้วก็มีรถแต่งแล้วก็มีสาวสวยนะคะสนใจก็ไปกันได้24-28 มิถุนายนค่ะที่ Challenger Hall 23เมืองทองธานีนะคะวันธรรมดาแสดงถึงเวลา12:00 นเริ่ม 12:00 นถึง 21:30 นแล้วก็วันหยุดนะคะ 11:00 นถึง 21:30 นค่ะก็ลดวันลงมาเหลือ5วันค่ะจากปีแรกๆที่จัดเนี่ย10วันบางคนก็บอกนานไปแต่พอเหลือ5วันนี้อาจจะบรรยากาศงานอาจจะเข้มข้นมากขึ้นใช่คนพอรู้ว่า5วันก็อาจจะไปกันแบบรีบไปแบบมันมีแค่นี้จำกัด10วันนี่ยาวไปญี่ปุ่นนี่สุดจะ3วันอย่างที่ผมไปนะญี่ปุ่นแค่นั้นเองค่ะดังนั้นเนี่ยก็รีบไปถ้าสนใจ24-28มิถุนายนนะคะงานเพื่อผู้รักรถยนต์อย่างแท้จริงครบครันในหนึ่งเดียวเขาบอกว่าอย่างนั้นนี่สโลแกนของเขาบางกอกออโต้ซาลอนนะคะ2015อีกหนึ่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นถัดหลังไปจากนั้นไม่นานเท่าไหร่นักนะคะรีบแถลงข่าวกันรีบบอกก่อนไงว่า
ไม่ได้มีงานนั้นอย่างเดียวนะมีงานนี้ด้วยนะคะ 1-5 นะคะกรกฎาคมนะคะกับงาน Fast Auto Show Thailand 2015อันนี้คือพูดถึงเรื่องกันเมื่อกี้คือชมโชว์อันนี้คือพูดถึงเลือกการซื้อขายรถเพราะว่าเขาบอกว่าเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่นะคะงานนี้เนี่ยนะคะก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการประชุมไบเทคบางนาฮอล์106นะคะพื้นที่จัดงานเนี่ยอยู่ร่วม10,000 ตารางเมตรนะคะงานนี้เนี่ยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วนะคะถูกใจคันไหนช็อปไปเลยนะคะเป็นเจ้าของไปเลยสำหรับคันนั้นๆ นะคะงานนี้เนี่ยก็จะมีค่ายรถนะคะชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Honda Hyundai Isuzu Mazda MG Mitsubishi Nissan Suzuki แล้วก็Toyota Isuzu นะคะก็มากันครบเลยทีเดียวนะคะก็ต้องการให้ผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้อย่างรวดเร็วพอใจกันทุกๆฝ่ายแหละก็มีเวทีกลางจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมีสนามทดลองขับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้จัดที่ไบเทคบางนาไบเทคบางนาคนละมุมกับทางตะกี้เมืองทองธานีนะคะอันนี้ไบเทคบางนานะคะ 1-5 กรกฎาคมค่ะโอ้อีกนานเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงอ้าวก็นี่เขาสื่อสารมาก่อนเนี่ยคุณฉันก็มีหน้าที่ต้องมาอัปเดตข่าวรู้อะไรมาก่อนก็ต้องรีบมาบอกนะคะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะปิดท้ายในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการลงทุนของ Mitsubishi ที่ทุ่มทุนเพิ่มมากขึ้นนะคะอีก500ล้านบาทนะคะเพื่อดันให้ประเทศไทยเนี่ยนะคะเป็นฐานการพัฒนาวิจัยคือวิจัยแล้วก็พัฒนาใช่แล้วค่ะก็เพิ่มแผนกวิจัยพัฒนาให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะก็เพิ่มการลงทุนนะคะอีก500ล้านบาทเนี่ยเพื่อสร้างสนามทดสอบรถยนต์แห่งใหม่นะคะที่ศรีราชาชลบุรีค่ะแล้วก็ถือเป็นแห่งแรกที่ Mitsubishi ออกมาตั้งนอกประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะก็แสดงถึงความสำคัญใช่ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยของเราอ่ะนะคะแล้วก็จะเพิ่มเล็งที่จะเพิ่มเติมเรื่องของกำลังการผลิตที่โรงงานแหลมฉบังนะคะให้เป็น 3.6 แสนคันนะคะเพื่อรองรับการส่งออกนะคะแต่ว่าแหมยอดขายในประเทศในช่วงนี้ก็ยังเหนื่อยอยู่นะนะคะแต่ว่าก็ติดตามกันต่อไปซึ่งสนามนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะที่ Mitsubishi อุตสาหะทุ่มทุนที่จะพัฒนาแล้วก็ทำขึ้นมาค่ะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมค่ะในวันนี้นะคะตอนนี้หมดเวลาของ Motoring on Air แล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงคลิปต่างๆฝากข้อเสนอแนะติชมรายการบอกคุณโก้คะคุณโก้หน้ามันมากเลยนะคะหรือว่าคุณตุ่นคะคุณตุ่นก็พูดมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ติชมกันได้นะคะที่ www.facebook.com/motoringonair ค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาของเราแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ